10ประโยชน์จากน้ำอ้อยเครื่องดื่มจากธรรมชาติช่วยบำรุงสุขภาพความหวานจากน้ำตาลอ้อยที่ถูกคั้นออกมาเป็นน้ำอ้อยมีประโยชน์กับเรามากกว่าความอร่อยใครชอบดื่มน้ำอ้อยสดมารู้จักสรรพคุณของอ้อยกันนะจ๊ะน้ำอ้อยสดเป็นเครื่องดื่มคลายร้อนที่หลายคนโปรดปรานเพราะน้ำอ้อยทั้งหวานหอมดื่มแล้วชื่นใจมากๆแต่นอกจากความอร่อยแล้วน้ำอ้อยยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราด้วยนะลองมารู้จักประโยชน์ของน้ำอ้อยกันดีกว่านะคะ 1. น้ำอ้อยช่วยแก้กระหายน้ำอ้อยเย็นๆมีรสหวานจากน้ำตาลที่ได้จากอ้อยช่วยคลายร้อนดับกระหายให้ร่างกายได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยให้ชุ่มคอแก้เสมหะน้ำตาลจากอ้อยเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่มีสารอาหารและวิตามินหลากหลายชนิดด้วยกันทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลีฟีนอลที่มีส่วนช่วยต้านอาการอักเสบน้ำอ้อยจึงช่วยให้ชุ่มคอและช่วยขับเสมหะไปด้วยในตัว 3. แก้ไอแก้เจ็บคอนอกจากทำให้ชุ่มคอแล้วน้ำอ้อยยังช่วยแก้ไอและบรรเทาอาการเจ็บคอได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ควรต้องดื่มน้ำอ้อยอุ่นๆแทนน้ำอ้อยเย็นๆนะคะหรือถ้าเป็นตามตำรับยาพื้นบ้านหากใครมีอาการไอขณะออกหัดก็ให้นำต้นอ้อยแดงทั้งเปลือกมาต้มดื่มแบบน้ำชาแต่ถ้าไอแบบมีเสมหะติดคอก็นำอ้อยแดงที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกไปเผาไฟแล้วปอกเปลือกนำมาเคี้ยวกินตอนร้อนๆก็จะช่วยแก้ไอได้นะจ๊ะ 4. เติมพลังงานให้ร่างกายได้ทันทีความหวานของน้ำอ้อยมีประโยชน์ในด้านช่วยเติมพลังงานให้ร่างกายได้ทันทีที่ดื่มยิ่งใครที่มีอาการอ่อนเพลียดื่มน้ำอ้อยเย็นๆสักแก้วจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นได้เนื่องจากน้ำตาลจากน้ำอ้อยจะไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดส่งผลให้ร่างกายมีพลังงานทันทีทันใด 5. ขับปัสสาวะน้ำอ้อยมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆดื่มแล้วช่วยให้กระตุ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้น้ำอ้อยยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเพราะน้ำอ้อยมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ขับปัสสาวะที่จะไล่เอาเชื้อโรคในทางเดินปัสสาวะออกมาด้วยนั่นเอง 6. บำรุงหัวใจไม่ใช่แค่ดื่มแล้วชื่นใจเท่านั้นแต่ตำรับยาแผนโบราณยังดื่มน้ำอ้อยบำรุงหัวใจกันด้วยนะคะ 7. น้ำอ้อยช่วยลดอาการแพ้ท้องน้ำอ้อย1แก้วผสมกับน้ำขิงอีกเล็กน้อยสูตรนี้จะช่วยลดอาการแพ้ท้องช่วงเช้าๆให้คุณแม่ได้ทั้งยังได้คุณประโยชน์จากน้ำขิงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ 8. บำรุงร่างกายน้ำอ้อยมีแคลเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กสูงอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B2 B3 B5 B6 และมีโปรตีนซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยบำรุงดูแลร่างกายของเราพร้อมกันนั้นก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้อีกทางด้วย 9. บำรุงธาตุน้ำอ้อยจะกระตุ้นให้เจริญอาหารและสารอาหารที่มีประโยชน์จากน้ำอ้อยยังจะช่วยบำรุงธาตุในร่างกายโดยเฉพาะตับโดยสารชนิดหนึ่งในน้ำอ้อยจะช่วยควบคุมระดับของบิลิรูบินซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการแตกตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งหากร่างกายมีสารนี้มากเกินไปก็อาจจะทำให้ปัสสาวะอุจจาระเหลืองและเสี่ยงต่อโรคดีซ่านได้10. น้ำอ้อยแก้ท้องผูกน้ำอ้อยมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยนะคะโดยหากใครมีอาการท้องผูกให้ดื่มน้ำอ้อยสด1แก้วก่อนทานอาหารเช้าประมาณ1ชั่วโมงจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นดื่มน้ำอ้อยสดอ้วนไหมแม้น้ำตาลจากน้ำอ้อยจะมีความหวานจากธรรมชาติและ1แก้วจะให้พลังงานราวๆ39กิโลแคลอรี่เท่านั้นทว่าหากร่างกายรับน้ำตาลเข้าไปมากๆก็จะเกิดการสะสมของน้ำตาลและอาจกลายเป็นไขมันส่วนเกินตามจุดต่างๆในร่างกายได้ดังนั้นน้ำอ้อยสดกินแล้วอ้วนไหมต้องบอกว่าถ้าดื่มทุกวันวันละหลายแก้วดื่ม
ื่มแทบจะแทนน้ำเปล่าแบบนี้คงไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆและก็คงทำให้อ้วนชัวร์ๆแน่นอนนะคะโทษของน้ำอ้อยดื่มมากไปต้องระวังอะไรบ้างหมอพื้นบ้านถือว่าน้ำอ้อยเป็นของแสลงกับโรคลมรวมทั้งยังทำให้เหนียวคอเจ็บคอแห้งได้หากทานมากเกินไปและที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกไปว่าน้ำอ้อยมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงหากดื่มมากไปอาจเสี่ยงต่อโรคเบาหวานดังนั้นแนะนำให้ดื่มน้ำอ้อยในปริมาณที่เหมาะสมคือไม่เกิน2แก้วต่อวันหรือประมาณ200มิลลิลิตรและอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดเยอะๆพร้อมกับหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า